ือบ้านมือสองสภาพทรุดโทรมแต่ดันเจอขุมสมบัติซ่อนอยู่ใต้พรมน้ำเน่าคู่รักคู่นี้โชคดีสุดๆใครเห็นก็บอกว่าเหมือนถูกรางวัลเลยเรื่องนี้จะว้าวขนาดไหนข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศค่ะอันยาและโจนส์คู่รักวัยรุ่นที่กำลังลงหลักปักฐานพวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองคาร์ดิฟประเทศอังกฤษทั้งคู่ได้เจอบ้านหลังหนึ่งคิดไปคิดมาก็ตกลงปลงใจว่าเธอเรามาซื้อบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกันเถอะพวกเขาเลยตัดสินใจซื้อบ้านมือสองหลังนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสภาพบ้านก็ตามงบประมาณที่พวกเขามีงานรีโนเวทกลายเป็นภารกิจของทั้งคู่อันดับแรกเลยมันจะมีพรมเน่าๆอยู่ในห้องนั่งเล่นของบ้านอันยาและโจนส์ต้องหาวิธีกำจัดพรมพวกนี้ออกไปซะก่อนเพราะพรมนั้นหากอยู่ในบ้านที่ไม่ได้รับการดูแลมันก็จะทั้งสกปรกทั้งอับอันยาถึงกับใช้มีดกรีดพรมแล้วดึงมันออกมาเท่านั้นแหละวลีที่ว่ามันซ่อนอยู่ใต้พรมมันใช้ได้กับเหตุการณ์ต่อจากนี้เลยทีเดียวเมื่อพวกเขาลอกพรมออกมาจนหมดแล้วจึงได้รู้ว่ามันเป็นพื้นไม้โอ๊กที่ดูหรูหราอย่างมากทีแรกอันยาไม่แน่ใจมูลค่าที่แท้จริงของพื้นไม้โอ๊กที่ดูหรูหราแถมยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกด้วยเธอเลยขอให้พ่อแม่ช่วยมาดูว่าพื้นไม้โอ๊กของบ้านหลังนี้มันคุณภาพขนาดไหนจนได้รู้อีกว่านี่เป็นพื้นไม้โอ๊กของแท้ราคาทั่วไปจะอยู่ที่ 20-80 ปอนด์หรือประมาณ 900-3,500 บาทต่อตารางเมตรหลายคนเลยเปรียบเทียบว่านี่เหมือนกับการได้บ้านราคาถูกแถมได้รางวัลแจ็คพอตเลยคู่รักคู่นี้ได้ตั้งเป้าภารกิจรีโนเวทบ้านหลังนี้ว่าจะทำการปรับปรุงบ้านทั้งหลังด้วยตัวเองเริ่มจากขัดพื้นไม้ด้วยมือที่มันต้องใช้เวลาและความพยายามเป็นอย่างมากไม่เพียงเท่านั้นยังได้ปรับปรุงผนังกำแพงทาสีซ่อมแซมส่วนที่เสียหายต่างๆทั้งคู่เชื่อว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณไปได้ 12,000 ปอนด์หรือประมาณ 500,000 บาทไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่เพนนีเดียวเธอได้อัปเดตการรีโนเวทใน TikTok ของเธอเรียกได้ว่าแทบจะวันต่อวันเลยหลายคลิปเนี่ยคนรับชมจำนวนมากต่างส่งกำลังใจให้ทั้งคู่สร้างบ้านในฝันให้สวยสมดั่งใจโดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินเพราะเหมือนทั้งคู่วางแผนทำการบ้านเกี่ยวกับการทำบ้านมาแล้วเป็นอย่างดีข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ